เรื่องราวเล่าขานตำนานนักเลงภาคตะวันออกมือปืนเจ้าพ่อมาเฟียธุรกิจการเมืองผลประโยชน์บนแผ่นดินบุรพาทิตที่ต่างร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันจนเป็นตำนานบทหนึ่งของสังคมไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังช่วงเช้าวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2533บริเวณหน้าวัดหนองไทรตำบลหมอนนางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเขย่าขวัญคนเมืองชนอีกครั้งเมื่อแดงสิงป่าสุงหรือนายปีชาสถาบรเจ้าพ่อปลวกแดงถูกกลุ่มมือปืนรุมสันโวด้วยอาวุธสงครามทั้งอาก้า M16 และเครื่องยิงลูกระเบิด M79 จบชีวิตลงในรถปิกอัพพร้อมกับลูกน้องอีก2ศพแดงสิงป่าสูงปรีชาสถาวรก็คือพยานปากเอกของคดีถล่มเสียฮวดที่ทำให้ในที่สุดแล้วศาลถึงกับต้องยกฟ้องผู้ร่วมก่อคดีทั้งหมดเพราะไม่มีหลักฐานพยานที่จะเอาผิดได้เมื่อพยานปากเอกต้องจบชีวิตลงนับตั้งแต่เกิดคดีสะเทือนขวัญถล่มเสียฮวดนายพิพัฒน์โลดวณิชชากรเจ้าพ่อบ้านบึงเมื่อบ่ายวันที่5เมษายนพุทธศักราช2532พลตำรวจตรีชลอเกิดเทศหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจจากกระทรวงมหาดไทยได้รับคำสั่งให้นำทีมมาร่วมคลี่คลายคดีไม่นานปัญหาก็เริ่มถูกไขออกมาทีละเปราะตั้งแต่เสี่ยฮวดนายพิพัฒน์โลดวณิชชากรถึงจะเป็นผู้มีอิทธิพลในย่านบ้านบึงก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาหาใช่ผู้มีอิทธิพลเพียงคนเดียวไม่หากแต่บ้านบึงในวันนั้นกลับดูเหมือนว่าจะมีผู้ยิ่งใหญ่ถึง2คนก็คือเสี่ยฮวดและนายชัยขาวนายสุรชัยธนาวันอดีตมือขวาเสียจิ๋วเจ้าพ่อใหญ่ผู้ล่วงลับแต่กันนั้นก็ตามทั้งสองเจ้าพ่อบ้านบึงก็ยังอยู่ใต้อานัตของเจ้าพ่อใหญ่จากตัวเมืองชนเมื่อปัญหาเปราะแรกเริ่มไขออกก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างของการสืบสวนรายชื่อของมือปืนเริ่มเผยโฉมออกมาทีละคนเรียกได้ว่าเป็นกองกำลังผสมสนที่กำลังกันทั้งทหารตำรวจและพลเรือนเลยทีเดียวและจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบว่าผู้รับงานและเป็นหัวหน้าทีมสังหารในครั้งนี้ก็คือแดงสิงป่าสูงนายปีชาสถาวรเจ้าพ่อแห่งอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองซึ่งภายหลังจากการตายของเสี่ยฮวดผ่านไปไม่ถึง1เดือนแดงสิงป่าสูงพร้อมด้วยหลานชายก็พากันเข้ามอบตัวต่อพลตำรวจตรีชลอเกิดเทศแต่ก็มีข่าววงในว่าอันที่จริงแล้วป๋าลอบุกหิ้วแดงสิงป่าสูงออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านอ่างศิลาในเวลาไม่กี่วันหลังเกิดเหตุในสภาพที่แดงได้รับบาดเจ็บจากการถูกชาร์จในครั้งนั้นและที่ทอดเวลาออกไปเกือบเดือนกว่าจะเข้ามอบตัวก็ไม่ใช่อะไรหากแต่แดงไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่คุ้มพระหลอดจังหวัดตากของมือปราบพระการจนอาการบาดเจ็บหายดีนั่นเองจึงออกมาทำทีว่ามอบตัวในคำให้การของแดงแดงให้การรับสารภาพตลอดข้อหาพร้อมทั้งซัดทอดกลุ่มมือปืนรวม10คนและผู้จ้างวานฆ่าก็คือแดงบ้านบึงหรือแดงใหญ่พี่ชายของชายขาวนั่นเองจากคำให้การของแดงและพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าแดงเป็นเพียงผู้จัดหามือปืนและลงไปตรวจสอบความเรียบร้อยเท่านั้นไม่ได้ลงมือลั่นไกแต่อย่างใดเหตุผลที่แดงไม่ลงมือเองนั้นแดงบอกว่าเพราะแดงและเสี่ยฮวดเป็นคนแท้เดียวกันนั่นเองด้วยเหตุนี้พลตำรวจตรีชลอเกิดเทศจึงตัดสินใจกันตัวแดงพร้อมด้วยหลานชายและตำรวจชั้นประทวนนายหนึ่งเป็นพยานเพื่อปรักปรำกลุ่มมือปืนที่เหลือและผู้จ้างวานฆ่าในคดีนี้และจากเจ้าพ่อมือปืนในอาณาจักรสวนยางและป่าไม้ย่านปลวกแดงที่คนทั่วประเทศไม่ค่อยรู้จักชื่อของแดงสิงป่าสุงก็กลายเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากสาธารณชนทันทีจากคดีนี้กำเนิดซุ้มสิงป่าสุงมีที่มาอย่างไรนายเสงแซ่ลีต้นตระกูลของแดงสิงป่าสุงเดิมเป็นชาวไร่อ้อยที่บ้านหัวกุญแจตำบลคลองกลิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีต่อมาเริ่มขยายกิจการไปทำธุรกิจค้าไม้ในเขตป่าลึกรอยต่อระหว่างเมืองชนกับระยองพร้อมๆกับการกว้านซื้อที่ดินในเขตอำเภอปลวกแดงซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเพียงแค่กิ่งอำเภอที่ไม่มีใครสนใจเสงพาลูกๆรวม6คนและหนึ่งในนั้นก็คือแดงย้ายรกรากเข้ามาลงหลักปักฐานที่กิ่งอำเภอปลวกแดงในวันนั้นและแน่นอนว่าการจะก้าวขึ้นเป็นผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่นั้นมันคงไม่ง่ายถ้าไม่มีมือดีข้างกายและเล็กหมื่นจิตนักเลงดังแห่งบ้านบึงซึ่งเป็นมือปืนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นก็คือคนข้างกายในวันนั้น
รวมทั้งการที่เสงมีบุตรชายคนโตเข้ารับราชการทหารเป็นสหรับใช้ใกล้ชิดกับนายพลระดับบิ๊กคนหนึ่งอิทธิพลและบารมีของเสงจึงยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเป็นคนใจนักเลงกันทั้งครอบครัวต่อกล้าต่อสู้กับอิทธิพลในท้องถิ่นชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันจนในที่สุดจึงสามารถยืนหยัดขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อปลวกแดงได้สำเร็จแต่นั่นก็ต้องแลกมาซึ่งชีวิตและเลือดเนื้อของคนในตระกูลหลายชีวิตซึ่งรวมทั้งตัวเสงเองก็ไม่ละเว้นอาณาจักรสิงป่าสูงเติบใหญ่กลายเป็นไร่ขนาดมหึมาเหนือที่กว่า 3,000 ไร่ในอำเภอปลวกแดงแต่คนในตระกูลสิงป่าสูงก็ร่อยหรอลงจากคมกระสุนปืนจนปัจจุบันเหลือเพียง4พี่น้องเท่านั้นโดยมีจือและแดงกับน้องชายอีก2คนสานต่อเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่อแดงสะสมบารมีและพรรคพวกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเลงหัวไม้หรือมือปืนรับจ้างอีกทั้งยังสนิทสนมกับคนมีสีบางกลุ่มเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันให้กับตัวเองช่วงปีพุทธศักราช2520ถึงช่วงปีพุทธศักราช2530บนท้องถนนหลายสายในจังหวัดระยองย่านปลวกแดงบ้านค่ายกระทั่งเมืองแกลงมักจะมีข่าวกลุ่มโจรเรียกค่าคุ้มครองและกลุ่มโจรปล้นรถสิบล้ออยู่บ่อยๆซึ่งทุกครั้งก็ล้วนมีชื่อของแดงสิงป่าสูงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้นการขยายอิทธิพลของตระกูลสิงป่าสูงได้รับการจับตามองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมือปราบนามว่าพันตำรวจโทธานีมีบุญจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมีเรื่องระหองระแหงกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาแต่ใครจะเชื่อว่าอิทธิพลของแดงสามารถที่จะสั่งย้ายสารวัตรธานีออกจากพื้นที่ได้แต่นั่นก็เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของกลุ่มสิงป่าสูงกับชาวบ้านอันมีแกนนำคือเสี่ยอ้วนปลวกแดงพ่อค้าใหญ่ในปลวกแดงที่กล้าที่จะนำชาวบ้านมาคัดค้านการโยกย้ายสารวัตรธานีในครั้งนี้สุดท้ายความขัดแย้งในครั้งนั้นก็คือการจบชีวิตลงของเสี่ยอ้วนและจือพี่ชายของแดงในการดวลปืนกันที่ตลาดหนองปลือและสารวัตรธานีเองก็ถูกมือปืนบุกยิงเสียชีวิตที่บ้านเพจังหวัดระยองนั่นเองหลังจากนั้นแดงสิงป่าสูงถูกจับกุมดำเนินคดีแต่ต่อสู้คดีจนพ้นโทษออกมาหลังจากนั้นอีกเพียงปีเศษแดงสิงป่าสูงอาจจะไม่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานถล่มเสี่ยฮวดเลยถ้าไม่เป็นเพราะว่าเจ้าพ่อบ้านบึงเริ่มลุกคืบขยายอิทธิพลของตนจนล้ำเส้นเข้าไปที่ปลวกแดงพื้นที่อิทธิพลของแดงเสี่ยฮวดเริ่มเข้าไปกว้านซื้อที่ตัดหน้าเจ้าถิ่นหลายครั้งจนในที่สุดสมสิงป่าสูงก็ตัดสินใจตัดไฟแต่ต้นลมโดยการพยายามส่งทีมงานตามเก็บเสี่ยฮวดหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จและเรื่องราวนี้ก็ถึงหูของเจ้าพ่อบ้านบึงอีกคนใช้ขาวเห็นเป็นโอกาสดีรวมทั้งได้จังหวะไฟเขียวจากผู้ที่อยู่เหนือกว่าหลังจากมีกรณีพิพาทเรื่องโครงการยักษ์ในศรีราชากับเสี่ยฮวดแดงจึงได้รับการติดต่อให้ร่วมสังหารเสี่ยฮวดโดยมีผู้สูญเสียผลประโยชน์เรื่องที่ดินลงขันจ่ายเงินค่าจ้างอีกต่างหากถึง2ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าพ่อบ้านบึงยังส่งสิบโทโนตสิบโทสมเกียรติน้อยเล็กอดีตเสือพานมือปืนระดับพระการมือดีข้างกายมาร่วมงานด้วยจนกลายเป็นมหากรรมการลุมถล่มยิงสถานเมืองในที่สุดหลังจากแดงสิงป่าสูงยอมเป็นพยานให้ตำรวจจัดการกับมือปืนและผู้บงการฆ่าเสี่ยฮวดแดงกลายเป็นพยานปากเอกที่ตำรวจให้ความคุ้มครองตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลแดงจึงขอกลับมาอยู่ที่บ้านในอาณาจักรสิงป่าสูงของตัวเองแม้จะถูกทัดทานจากเจ้าหน้าที่แต่แดงก็ไม่สนใจช่วงนั้นมีข่าวลือสะพัดออกมาว่าแดงถูกกำหนดวันตายเรียบร้อยจากเจ้าพ่อบางคนซึ่งเกรงว่าคดีเสี่ยฮวดจะลามมาถึงตัวแดงพยายามเคลียร์ในหลายช่องทางแต่ก็ไม่สามารถเคลียร์ได้สำเร็จและจากจุดนี้เองทำให้แดงตัดสินใจประกาศตัวชนกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกเพราะรู้ตัวดีว่าถึงอย่างไรก็ถูกหมายหัวแล้วจึงตัดสินใจจะประลองกำลังกันสักตั้งโดยเร่งรวบรวมพรรคพวกสะสมอาวุธเพื่อรอวันแตกหักที่ใกล้จะมาถึงทางหนึ่งแดงสรรหามือปืนเตรียมจัดการกับเจ้าพ่อเล็กเจ้าพ่อน้อยในเครือข่ายรวมทั้งเจ้าพ่อใหญ่เป็นการชิงลงมือก่อนที่ตัวเองจะโดนเก็บส่วนอีกทางหนึ่งแดงเข้าพึ่งพลตำรวจตรีชลอเกิดเทศที่อาปีกปกป้องเต็มที่ในฐานะพยานปากเอกซึ่งถ้าหากแดงเป็นอะไรไปผู้ที่เสียหน้าอย่างที่สุดก็คือพลตำรวจตรีชลอนั่นเองแต่ในที่สุดแดงก็หนีชะตาชีวิตของตัวเองไปไม่พ้นเช้าวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2533เขานั่งมาในรถปิกอัพโดยมีมือปืนคุ้มกันและคนขับรถออกมาจากบ้านของลูกน้องคนหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม
เพื่อที่จะเดินทางกลับไร่สิงป่าสูงที่อำเภอปลวกแดงรถปิกอัพเคลื่อนตัวออกจากบ้านมาได้เพียงระยะประมาณ100เมตรทันใดนั้นเองมีรถบรรทุก10ล้อที่จอดอยู่ข้างทางพุ่งออกมาขวางหน้าพร้อมๆกับเสียงปืน M79 หรือปืนยิงลูกระเบิดดังออกมา2นัดซ้อนแต่กระสุนพลาดเป้าไปอย่างฉิวเฉียดแต่ทีมข้าที่เหลือก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปช่วยกันระดมยิงหากระสุน M16 และอาก้าถล่มใส่รถของแดงจนพรุนทั้งคันแดงสิงป่าสูงและลูกน้องอีก2คนไม่มีโอกาสแม้แต่จะชักปืนยิงตอบโต้กลับไปแม้แต่นัดเดียวเพราะต้องกลายเป็นศพเสียก่อนวิญญาณของเจ้าพ่อปลวกแดงเจ้าของอาณาจักรหลายพันไร่ถูกคมกระสุนอาวุธสงครามพรากออกจากร่างทันทีพร้อมลูกน้องคู่กายหลังการตายของแดงคนที่หัวเสียมากที่สุดก็ไม่ใช่ใครหากแต่คือมือปราบพระการที่ให้ความคุ้มครองแดงมาตั้งแต่ต้นนั่นเองงานนี้มันหักหน้ากันชัดๆพลตำรวจเตชะลอเกิดเทศประกาศออกมาทันทีว่าการตายของแดงสืบเนื่องมาจากการเป็นพยานในคดีเสียหวดพลตำรวจตรีชะลอยังชี้ชัดออกมาอีกว่าทีมฆ่าชุดนี้ก็เป็นชุดเดียวกันกับที่สังหารเสียหวดโดยมีผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกเป็นคนบงการยิ่งในช่วงก่อนเกิดเหตุแดงกำลังอยู่ในระหว่างการขยายอิทธิพลเพื่อเตรียมตัวจะชนกับเจ้าพ่อใหญ่และอีกหลายเจ้าพ่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้แดงพยายามเข้าเคลียร์ปัญหาเรื่องที่ต้องเป็นพยานในคดีเสียหวดแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงต้องตัดสินใจท้าชนและคำประกาศของมือปราบพระการครั้งนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าพ่อใหญ่อย่างมากจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่านี่คือการประกาศตัวเป็นศัตรูกันตรงๆเลยก็ว่าได้หรือความตายของเจ้าพ่อปลวกแดงจะสร้างแรงสั่นสะเทือนบัลลังก์เจ้าพ่อเมืองชนในครานี้กราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel